สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Business Line อะไรครับข้อมูลข่าวสารการลงทุนวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่26เมษายนครับขอประทานโทษครับ2567วันนี้อยู่กับผมแบงค์ไพโรจน์ สุนันท์ โชติครับวันนี้นะครับดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับก็เคลื่อนไหวนะครับในช่วงภาคบ่ายนี้ก็อยู่ในแดนลบนะครับโดยล่าสุดนะครับดัชนีอยู่ที่ 1,775.63 จุดครับลบไป 3.89 จุดด้วยกันมูลค่าการซื้อขายก็เฉียดเฉียด 40,000 ล้านบาทนะครับผมโดยวันนี้นะครับดัชนีไปทำจุดต่ำสุดนะครับ 1,770.34 จุดนะครับลบไป 9.18 จุดด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับอันดับ1นะครับตอนนี้นะครับปตท.ครับ56.75 บาทครับลบลงมา75 สตางค์อันดับ2ปตท.สผ.ครับ132 บาทนะครับลบลงมา2 บาทปูนใหญ่ครับ470ลบลงไป4 บาทครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพตลาดตอนนี้กันนะครับผมท่านแรกครับคุณเอกภวินสุนทรครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับผมสวัสดีครับคุณเอกภวินครับครับสวัสดีครับครับพี่หลองผมตื่นเต้นวันนี้ปกติจัดวันอังคารวันนี้มาไม่ทันพูดเดือนผิดเลยโอ้โหครับพอดีพี่ม่อนไม่สบายไม่สบายก็เลยมาทำหน้าที่แทนพี่หลองช่วงบ่ายนี้นะตลาดก็ลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้ลบไป 2.74 จุดด้วยกันนะครับตัวใหญ่ๆก็หนักๆทั้งเลยปอทอสพอปูนใหญ่ GC เป็นไงครับตลาดวันนี้ครับพี่หยองครับครับก็ยังเป็นแบบเป็นช่วงแบบรอดูว่าวันไอ้ระดับประมาณ 1,770 จุดนะครับว่าจะเป็นจุดที่ยืนได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าจะแต่กับว่าในช่วงต้นตลาดภาคบ่ายก็ลบไปประมาณ 7-8 จุดนะครับลงมาที่ระดับ 1,770 ก็ยังรับได้อยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มเหมือนกับเคลื่อนตัวลดช่วงติดลบมาเหลือประมาณลบในระดับประมาณ 3-4 จุดละนะครับครับวันนี้วอลุ่มก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับก็ถือว่ามันก็แรงขายไอ้พวกตัวหนักๆก็ล้อมันจะเสด็จน้ำเมื่อไหร่นะครับซึ่งก็ถ้าวอลุ่มดับลงก็ถือว่ามีทิศทางที่ดีสำหรับโอกาสที่มันจะยืนได้นะครับครับส่วนสอพองบออกมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าตลาดคาดไว้นะครับครับสักประมาณ 6% นะครับ6%มันก็น่าจะเป็นภาพถึงโอกาสที่แบบมีการเป็นตัวขึ้นได้บ้างหรือว่าถ้ายืนสักประมาณ128-130 บาทได้นะครับก็จะเป็นภาพที่ดีนะครับครับส่วนในตัวปตท.นะครับก็ประมาณสักแถวบริเวณ56 บาทนี่แหละนะครับครับปตท.เลยมองว่าประมาณ56นะครับผมเลยมองว่ามันก็น่าจะแบบเป็นภาพของการเป็นตัวกลับได้นะครับตลาดหุ้นสหรัฐในคืนนี้ก็ถ้าดูการฟอร์มตัวเมื่อคืนที่แล้วอะนะครับก็น่าจะเป็นภาพของการซื้อตัวได้แล้วก็น่าจะส่งเป็นเน้นเชิงบวกต่อตลาดบ้านเราหรือว่าตลาดภูมิภาคในวันพรุ่งนี้ได้ครับพี่ครับผมครับลาฟาร์มกังวลเรื่องบอนด์ยิวเป็นไงบ้างครับพี่หยองทะลุ 3% เนี่ยเป็นไงบ้างก็ดูว่ามันน่าจะเป็นแบบเร่งตัวมาในช่วงก่อนประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าครับถ้าเกิดว่าเหมือนแบบพอหลังประชุมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อาจจะกลับมาแบบชะลอตัวคือส่วนตัวยังมองว่าไอการยืนเหนือ 3% น่าจะเป็นแค่ระยะสั้นระยะสั้นๆใช่ไหมครับพอหลังประชุมเสร็จดูแล้วออแอคชั่นดอกเบี้ยถ้าไม่น่าจะเป็นยังไงก็น่าจะกลับลงมาต่ำกว่า 3% อีกครั้งหนึ่งนะฮะครับมันก็เลยมองว่าน่าจะเป็นแค่ปัจจัยลบระยะสั้นนะครับครับครับผมเราวันนี้ทิศทางเป็นแบบนี้พรุ่งนี้เป็นไงพี่หยองถ้ายืนก็ดูกรอบล่างอ่ะพี่คือ1770ใช่ไหม1770ใช่ครับผมถ้าไม่ตัดขวาก็มีโอกาสจะขึ้นกลับขึ้นมาละนะครับส่วนกรอบบนเนี่ยอยู่ประมาณ1785 1786นะครับ1785 1786นะใช่ถ้าสูงกว่าจะเริ่มเห็นสีเขียวเยอะขึ้นนะครับครับอันนี้ก็คือ
อาจจะแกว่งในกรอบไปก่อนด้านล่าง1770ด้านบนประมาณ1785ประมาณเนี้ยนะครับแล้วเมื่อมันเบสกรอบใดกรอบหนึ่งก็มันภาพมันจะชัดเจนขึ้นนะครับครับผมแต่มองก็น่าจะเป็นภาพของมองในทางพื้นตัวได้นะครับเพราะว่าตัวแบบในเครือปตท.มันมีแรงเทคมาสักระยะละนะครับครับครับผมมา3ตัวเลยนะปตท.สผ.จีซีเลยวันนี้ลองหมดทุกตัวเลยเพราะเป็นตัวที่มันนำตลาดขึ้นมานะครับแล้วก็มาจนเด็กมีแรงเทคโปรฟิตสลับลงมาบ้างอย่างเงี้ยครับครับผมครับผมทีนี้หุ้นนะครับพี่อ๋องอัปเดตให้นิดนึงตัวไหนบ้างยังไงดีก็ถ้าเป็นตัวหลักก็ยังชอบตัว LT อยู่นะครับครับเหมือนเดิมเลยคือดูกรอบร่างประมาณ18บาทถ้าไม่ต่ำกว่าแต่มองมีโอกาสคืนตัวได้นะครับแต่หาถ้าประมาณ 75-76 บาทนะครับแล้วก็ตัวแคสนะฮะก็ยังชอบอยู่นะฮะก็20บาทไม่ต่ำกว่าน่าจะไปหาสักประมาณ22บาทนะครับส่วนการบินไทยใครที่มีอยู่แล้วนะครับก็มีดูที่บริเวณ 15.8 นะครับไม่ต่ำกว่าก็ยังมองโอกาสไปหาประมาณสัก 17.7 นะครับส่วนตัวที่ให้ไปในช่วงเช้านะครับก็ยังไม่มานะครับ BTS ตัวไหนนะพี่อ๋องตัวไหนนะพี่อ๋อง BTS ครับพี่ BTS BTS ใช่ไหมครับ BTS ครับก็คือขา BTS นะครับก็ยังไม่มานะครับถ้าใครจะเล่นเป็นแค่ระยะสั้นก็ออกไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าใครจะแบบรอสำหรับการแบบปรับตัวขึ้นมาได้เนี่ยก็ดูกรอบล่างไว้นะครับถ้าแบบทรงตัวแล้วมันยังไม่ต่ำกว่าระดับประมาณ 8.50 บาทนะครับก็ยังเป็นภาพที่ดีครับ 8.05 นะ 8.50 ครับพี่ 8.50 นะโอเคครับ8.50 ไม่ต่ำกว่านะก็ยังดีอยู่ครับครับสำหรับโอกาสในการตกขึ้นแต่ใครก็เป็นเล่นสั้นก็ไม่อยากรอก็การพิจารณาออกมาก่อนก็ได้นะครับผมอันนี้คือตัวที่ล่าสุดที่แบบแนะนำแบบให้ลองเล่นดูนะครับครับส่วนอื่นๆก็ทิ้งเฉยๆนะครับก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันมี IVL นะครับถ้าชะลอตัวลงมาถ้าต่ำกว่า58บาทนี่ไม่ค่อยดีนะครับ IVL ถ้าต่ำกว่า58ไม่ดีนะครับใช่ครับไม่ต่ำกว่าก็ถือเราดูก่อนนะครับครับ IVL นะครับส่วนตัวสัญญาฟิวเจอร์ CDM นะครับก็ยังเป็นรองอยู่นะครับโดยจุดคัดลอสก็คือต่ำกว่า1168ลงมานะครับคัดลอสเท่าไหร่นะพี่หงหนึ่งหนึ่งแปดครับ1168คัดลอสนะครับผมครับผมส่วนกรอบบนนะครับกรอบบนหรือมีทางหนึ่งนะครับถ้าใครแบบจะรอเฟิร์มหน่อยก็คือรอมันทะลุประมาณบริเวณ1178ขึ้นมาสัญญาณจะเฟิร์มขึ้นนะครับถึงแบบภาพการขึ้นตัวกลับนะครับครับถ้าประมาณต้องทะลุ1178นะใช่ครับเริ่มทะลุ1178ขึ้นมาครับครับนะฮะอาจจะเป็นแบบพิจารณาในการเปิดลองตามนะครับอันนี้คืออีกประยุทธ์นึงหรือว่าจะเบสตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็168ทัดลอสนะครับเพราะว่าดาวไฟมันก็ไม่เยอะนะฮะครับต้องส่วนถ้าเริ่มฟื้นตัวกลับชัดๆขึ้นเนี่ยมันจะไปหาประมาณในโซนจะมีช่วงด้านบนมันจะมีครับประมาณระดับประมาณ1901-1195ประมาณนี้ครับ1901-1195ใช่ไหมครับผมดูเบื้องต้นนี้ก่อนละกันนะครับอันนี้คือตัวฟิวเจอร์เราก็รอที่จะการขึ้นตัวอยู่โดยการเป็นสานะรองนะครับครับด้านของตัวทองคำนะครับผมก็เป็นช็อตแต่ละนะครับที่บอกไว้ในตอนเช้าอ่ะนะครับก็ยังเป็นช็อตอยู่นะครับตามใจที่ครับผมครับมันยังไม่ทะลุ1,330เหรียญนะครับครับอย่ามองก็มีโอกาสปรับตัวลงได้อยู่นะครับครับซึ่งจะลงไปหารับกลับไปเนี่ยอยู่ที่บริเวณ
ประมาณในโซน 1,312 ถึงประมาณ 1,315 เหรียญครับ1312 1315เหรียญประมาณนี้นะครับใช่ครับผมครับผมก็พี่หยองก็นั่น AOT นะครับไทย BSIVL นะครับที่พี่หยองมาอัปเดตให้ฟังครับผมครับพี่หยองมีคนถามถึง TMB นิดนึงครับครับเป็นไงบ้างครับก็ถ้าพอระยะสั้นเราคัดรอบไปแล้วนะครับที่มันหลุด 2.40 บาทลงมานะครับตอนนี้ก็เป็นสำหรับคนที่แบบเลือกถือในระยะกลางขึ้นไปละนะครับครับก็ยังถือได้แหละเพราะกลุ่มแบงก์มันก็ลงมาเยอะนะครับผมมันมีโอกาสจะดับดาวไซด์ไม่มากละเพื่อแบบจังหวะในการฟื้นตัวกลับในภาคหน้าครับผมก็เน้นถือไว้ก่อนสำหรับการลงทุนระยะกลางครับผมถ้าลงทุนระยะกลางก็ยังถือไว้ต่อไปได้นะครับครับใช่ครับผมครับผมก่อนจากการมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่หลงก็ตอนนี้อาจจะยังไงครับคือต้นเลยละกันนะเพื่อมันน่าหาหุ้นเล่นยากกันในช่วงเนี้ยอึดอัดหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับอึดอัดหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องผ่านให้ได้ทุกสภาพตลาดนะครับถ้าเราจะแบบนักเป็นที่จะรักในอยู่ในวงการเนี้ยเราต้องผ่านทุกภาวะตลาดแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามกลยุทธ์หรือว่าแบบในส่วนขององค์ความรู้ที่มีอะนะครับมองตลาดให้ออกละกันว่ามันแบบมันถ้าตรงนี้มันลงมันจะลงไปถึงไหนอย่างเงี้ยมันจะฟื้นตัวกลับเมื่อไหร่อย่างเงี้ยหรือว่าแบบตอนนี้กลุ่มไหนมันกดดันเดี๋ยวจะเป็นปัจจัยหนุนตลาดได้ในภาคหน้าอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเล่นก็ต้องมีวิจัยในการแบบเฮ้ยเราเล่นเทรดดิ้งนะต่ำกว่าก็ต้องคัดลอสอย่างเงี้ยครับครับผมครับผมมีวินัยแล้วก็ตามตลาดให้ทันว่าวันนี้กลุ่มไหนมากลุ่มไหนลงนะใช่ไหมพี่หยองครับผมครับโอเควันนี้ขอบพระคุณครับพี่หยองครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นคำแนะนำนะครับจากคุณเอกภวินสุนทราภิชาตินะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล.ไทยพาณิชย์นะครับพี่หยองก็บอกว่าต้องมีวินัยนะครับแล้วก็ตามตลาดนะครับผมให้ทันว่าวันนี้กลุ่มไหนที่ถูกเทขายแล้วก็เป็นตัวกดดันตลาดตัวไหนที่มีแนวโน้มที่จะขึ้นนะครับพี่หยองก็มองว่าประมาณต้องยืนถ้ายืน1770ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปต่อนะครับกรอบบนก็มองไว้1785 1786ประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูนะครับพี่หยองก็ให้ไว้นะครับ AOT ครับการบินไทย BTS BTS บอกว่าให้แล้วยังไม่มานะครับเป็นการเล่นรอบสั้นก็ถ้าใครทนไม่ไหวก็ขายไปก่อนได้ครับผมเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งตอนนี้พบในสาย